ชาวเน็ตถกแซดผิดไม่ผิดอิงฟ้าชชยเท้าเขี่ยชุดเพื่อนนางงามเป็นดราม่าขึ้นมาซะอย่งงางนั้นเมื่ออิงฟ้าวาราหะมิสแกรนไทยแลนด์2 0 2 2และมิสแกรนแคมโบ์เดีย2 0 2พพร้อมนางงามอีกหลายคนเข้าร่วมเฟ้นหามิสแกรนสระบุรี2024ในระหว่างที่อิงฟ้ามิสแกรนแคมโบเดียและเพื่อนเพื่อนมิสแกรนกำลังเดินขึ้นเวทีนั้น เมื่อถึงด้านหน้าของเวทีมิสแกรนด์แคมโบเดียชุดสีน้ำเงินได้สะบัดชุดของตัวเองให้ดูพลิ้วๆอิงฟ้าซึ่งเดินมาพอดิบพอดีจึงใช้เท้าเขี่ยชุดของมิสแกรนด์แคมโบเดียจนเกิดเสียงดรามมาสนันโลกโซเชียลเหตุหลายคนไม่เห็นด้วยกับการกระทําของอิงฟ้าว่าควรเอามือจับชายผ้าไม่ควรใช้เท้าเขีย่ย แต่อีกฟ้าก็เข้ามาปกป้องบอกว่าอิงฟ้าทำถูกแล้วเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจะให้อิงฟ้าก้มลงเขี่ยก็ไม่ได้เพราะชุดก็ตึงหวันมงกุฎจะร่วง